ร็วๆนะคะน้องอีฟอยากกินเหรอเอามาและตอนนี้ค่ะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ Eco Villa นะคะซึ่งที่นี่ค่ะเขาได้ออกแบบที่พักนะคะให้เข้ากับบรรยากาศของธรรมชาติและรวมไปถึงนะคะยังเป็นการสร้างให้ประหยัดพลังงานอีกด้วยจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวพี่อุ๋ยจะพาอีฟไปชมพร้อมกันค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะยิ่งเดินเข้าไปยิ่งเข้าใกล้สัมผัสธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะเดินไปนิดนึงนี่อุ๊ยได้ยินเสียงน้ำด้วยค่ะพี่อุ๊ยอุ๊ยตรงนี้เหมือนน้ำตกเลยค่ะพี่อุ๊ยใช่ค่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราต้องการให้อีโควิลล่าเป็นเหมือนแขกได้มาพักแล้วอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติสระว่ายน้ำตรงนี้เราก็ทำให้เหมือนน้ำตกซึ่งทุกอย่างแม้กระทั่งหินก็จะเป็นธรรมชาติทั้งหมดค่ะถ้าสังเกตต้นไม้ทั้งหมดที่ปกคลุมเขาขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งในขณะที่เราปลูกสร้างเราก็จะใช้เวลาให้เขาเลื้อยแล้วก็โตขึ้นมาเองค่ะอ๋อโหแต่ว่าข้างในค่ะพี่อุ้ยแอบบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญเลยเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาใช้พลังงานทดแทนนั่นเองก็เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งก็คือเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้กับ Eco Villa ตรงนี้ค่ะเราจะมีแผงโซลาร์เซลล์ของเราเพื่อที่จะดึงพลังงานทั้งหมดมาใช้ที่นี่หลังนี้ไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานน้ำมันใดๆค่ะเริ่มด้วยจากตัวกำแพงของบ้านทั้งหมดถ้าสังเกตคะเราจะทำขึ้นมาจากดินซึ่งคุณสมบัติของดินจะทำให้บ้านเนี่ยอุณหภูมิของบ้านเย็นลงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเยอะขึ้นแล้วถ้าสังเกตในส่วนของด้านบนจะเป็นช่องปรับอากาศถ้าในเป็นที่ร้อนเราก็สามารถปรับเพื่อที่จะให้ไปบังแสงแดดได้ด้วยค่ะนี่เราจะใช้คอนเซปต์อนุรักษ์พลังงานธรรมชาติเราจะไปนำใบต้นสักนะคะที่ร่วงลงมาแล้วเราก็มาทำเป็นฝาเป็นผนังนี่คือใบไม้ล้วนๆเลยค่ะเนี่ยใช่เป็นใบไม้ทั้งหมดค่ะแล้วในส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ยังอีเห็นอยู่นะคะพัดลมหรือว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศแล้วก็ไฟเนี่ยตรงนี้คือพลังงานที่เราดึงมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในรีสอร์ทค่ะนอกจากที่นี่จะดีไซน์สวยแล้วนะคะยังช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าด้วยล่ะค่ะค่ะและในส่วนด้านนี้ทั้งหมดจะเป็นในส่วนของห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำทำก็ตรงนี้เลยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะเหมือนอยู่กลางธรรมชาติมากเลยโอ้โหนี่เขาดีไซน์เก๋มากเลยค่ะที่เอาอ่างน้ำเนี่ยเป็นรูปหินใช่ไหมคะเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นเองแต่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ว่าเราไม่สามารถมูฟเขาไปทิ้งที่ไหนได้เราคนที่เอาแบบเขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นควรจะนำมาประยุกต์ใช้อะไรได้สักอย่างเราก็เลยดัดแปลงมาเป็นอ่างล้างหน้านะคะถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดดีๆในการประสานธรรมชาติเข้ากับสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวอย่างนี้ต้องยกนิ้วให้แล้วค่ะเห็นอีฟเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบนี้นะคะอย่าคิดว่าไปชิลที่ไหนค่ะเพราะว่ามาถึงเกาะกูดทั้งทีนะคะก็จะต้องไปสัมผัสน้ำทะเลสีฟ้าใสๆแบบนี้แล้วก็ตอนนี้พี่โอ๋เปลี่ยนเสื้อผ้ารอหรือยังคะอีฟพร้อมแล้วพี่อุ้ยก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสองคนค่ะจะไปลุยกันที่ The Beach ค่ะเพราะฉะนั้นไปเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะมาถึงเดอะบีชแล้วนะคะทะเลอยู่ตรงหน้าอีฟแล้วพร้อมจะให้อีฟค่ะไปเดินสัมผัสกับน้ำทะเลใสๆตามมาเลยค่ะที่นี่ในยามเย็นยังสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับหายไปในทะเลได้อีกด้วยเรียกว่าโรแมนติกสุดๆเลยค่ะมาถึงความประทับใจนะคะภาคความบันเทิงของพี่โอ๋กันแล้วค่ะที่อีฟอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าพาราดิโซค่ะโรงภาพยนตร์ท่ามกลางธรรมชาตินั่นเองเขามีจอภาพยนตร์กลางแจ้งเหมือนเราดูหนังกลางแปลงซึ่งจอภาพยนตร์เนี่ยจะอยู่บนน้ำนะครับแล้วเราก็ดูหนังเนี่ยแล้วก็มีป๊อปคอร์นกินนะครับแล้วก็เห็นพระจันทร์ขึ้นด้วยเป็นอะไรที่โรแมนติกแล้วก็รู้สึกสงบมากๆเลยนะครับอย่างที่พี่โอ๋บอกจริงๆเลยนะคะว่าได้ชมภาพยนตร์ท่ามกลางดวงดาวโอ้ยช่างมีความสุขอะไรแบบนี้ซึ่งภาพยนตร์แบบนี้นะคะหาดูในเมืองไม่ได้อย่างแน่นอนอยากจะเห็นต้องออกมาเที่ยวกันนะคะชมภาพยนตร์
นจบแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอีฟก็เต็มอิ่มมากๆเลยกับการสัมผัสธรรมชาติที่เกาะกูดแล้วที่สุดความประทับใจของพี่โอทิติพัฒน์นั่นก็คือที่โซเนวาคิรีรีสอร์ทนั่นเองค่ะวันนี้อีฟก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะพรุ่งนี้เตรียมลุยกับกิจกรรมดีๆที่บ้านอ่าวใหญ่กับธนาคารปูค่ะ คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าที่เกาะกูดค่ะมีชุมชนเก่าแก่อยู่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นชุมชนชาวประมงดั้งเดิมนั่นเองค่ะวันนี้อีฟจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงของบ้านอ่าวใหญ่นั่นเองอีฟก็นัดคุณป้าใจดีเอาไว้ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลานัดแล้วสงสัยคุณป้าจะรออยู่ในหมู่บ้านไปหาคุณป้ากันเลยค่ะหรือว่าป้าหนานั่นเองชุมชนบ้านอ่าวใหญ่ค่ะดั้งเดิมเนี่ยเป็นมายังไงบ้างคะช่วงหน้ามรสุมอ่ะเรือจะเข้ามาในอ่าวนี่เยอะแล้วก็มาหลบคลื่นกันชาวบ้านแถบนี้ก็จะยึดอาชีพค้าขายกับพวกตังเกแล้วก็ประมงพื้นบ้านเป็นหลักคุณป้าคะเห็นว่าที่นี่มีอีกหนึ่งอาชีพใช่ไหมคะนั่นคือลอยอวนปูก็ชาวบ้านที่นี่ก็ลอยอวนปูกันมาแต่เก่าก่อนแต่แล้วคือว่าปูก็เหมือนกับจุดศูนย์พันก็เลยหันมาอนุรักษ์พันปูโดยการเก็บปูนอกกระดองมาเข้าธนาคารแล้วก็เพาะเหมือนกับการเพาะเลี้ยงให้เกิดลูกปูเยอะๆเพื่อจะได้ไม่ศูนย์พันมาจากหมู่บ้านนะโอ้โหคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะคือกิจกรรมดีๆที่อีฟนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำกันที่นี่นั่นก็คือการเพาะพันปูม้านั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยค่ะคุณป้าไปเพาะพันปูม้ากันหนูอยากทราบเลยว่าปูเนี่ยค่ะเราไปจับเขามาจากไหนอะคะถึงเอามาปล่อยในนี้เรือประมงเอามาให้จ้ะเขามาให้กันเพื่อจะอนุรักษ์กันคือว่าตัวไข่นอกกระดองนี่คือเราเอามาเลี้ยงแล้วไข่นี่เสด็จตัวออกลูกตัวปูออกไปค่ะแล้วก็คืนตัวปูใหญ่ให้สู่เจ้าของเดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันที่ธนาคารธนาคารฮะโครงการนี้นะครับทางชุมชนบ้านอ่าวใหญ่เนี่ยประชุมลูกบ้านว่าภายในพื้นที่ในอ่าวใหญ่เนี่ย1ปีหรือ2ปีเนี่ยกำหนดเลยว่าเราจะไม่มีการจับปูในพื้นที่นี้นะครับเพราะว่าเพื่อต้องการให้พันปูขยายพันให้มากที่สุดในพื้นที่อ่าวใหญ่นี่นะครับและต่อไปเนี่ยก็จะทํางบประมาณขอไปยังฝ่ายบริหารโดยทางฝ่ายบริหารก็จะทํางบเข้าสู่สภาสภาก็จะอนุมัติงบประมาณต่อไปอยู่ที่ธนาคารแล้วค่ะแต่ว่าไม่ใช่ธนาคารฝากถอนนะคะแต่ว่าเป็นธนาคารปูม้านั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ปูจากเรือประมงมาแล้วค่ะเราก็มาถึงที่ธนาคารขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำอะไรต่อคะปัญหาอ๋อเราก็ปูที่ไข่นอกกระดองที่เราคัดมาแล้วที่ไข่สมบูรณ์จ้ะคือไข่เหลืองจ้ะเราก็มาใส่ในกระชังและน้องอิฟปล่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะนำปูนะคะลงมาปล่อยในกระชังนั่นเองไปแล้วปูไข่ของเราป้าหนาคะพอปูเนี่ยค่ะเขาออกมาเป็นตัวเล็กๆแล้วค่ะเขาจะไปคืนสู่ธรรมชาติได้ยังไงคะจริงๆแล้วเขาออกมาเล็กๆเขายังไม่แข็งแรงเขาไม่ได้ไปไกลเขาจะเกาะอยู่ตามอวนกระชังที่มีสาหร่ายเล็กๆติดอยู่เนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ตรงนี้ก่อนให้โตประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะเขาก็จะลงสู่ทะเลเหมือนกับการที่ว่าเราอนุรักษ์หรือเริ่มมาอนุบาลนะอนุบาลปูลักษณะที่เขาอยู่ในนี้ค่ะการอนุรักษ์พันธุ์ปูนะคะหรือว่าธนาคารปูม้าแบบนี้ค่ะจะสำเร็จรุ่งเรืองไม่ได้เลยถ้าขาดกลุ่มชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือกันแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะกับการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะที่เข้ามาดูแลนะคะกับชุมชนบ้านอ่าวใหญ่นั่นเองค่ะวันนี้อีฟต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สุรินทร์ค่ะแล้วก็พี่จำเนียนนะคะรวมไปถึงป้าหนาของเรานั่นเองค่ะที่มาสอนให้อีฟนะคะมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ในการส่งเสริมค่ะเพาะพันธุ์ปูม้านั่นเองคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าเวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนค่ะอย่า
จะให้ธรรมชาติคงอยู่แบบนี้ก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในการดูแลรักษาธรรมชาติค่ะเราเป็นนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ต้องส่งเสริมเมืองไทยให้ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อีฟขอตัวไปปล่อยปูม้าลงไปในธนาคารต่อเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะอีฟต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางช่องสถานีข่าว24 ชั่วโมง TNN 24วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ Moments just combusting feel certain but we'll never never know ที่สำคัญยังประหยัดพลังงานอีกด้วยค่ะที่สำคัญยังประหยัดพลังที่สำคัญยังประหยัดพลังพยังทำไมอ่ะรวมไปถึงบ้านที่สร้างอย่างตรงเกินกับธรรมชาตินะคะไปต่อไม่ได้จ้ะแหละว่าตอนนี้ The destination